เออดูป่าที่ฟังนี่ลมหน่อยดูปลาสว่ายอ่าเยอะวะมันปะคือก็ทีหลังใช่จะปลาเนี้ยจะแดงๆจะการละเมิดโอ้บ้านปลาดุกอ่ากำลังกินเลยเนี่ยเอาเบ็ดเอาเบ็ดมาตกปันอ่าไปห้าแล้วก็ถอดก็วันนี้จะอ่ากันยังไงกระพอนู่นเลยได้วันที่สองมันมีสิทธิ์แล้ววันที่สองวันที่สองมันรู้เลยเอาโยโยได้เพราะวันที่สามโยก็ไม่ได้แหละแห้งแล้วทีเดียวปลาหลึกเมื่อกี้มันปลาว่าเอาเบ็ดมาตกปันไม่ยุ่งปลากำลังกินเลยทายายย่ายกว่านี่ไม่น่ากินละหมายถึงว่ากินเบ็ดหรือคนกินคนกินปลาดุกย่ายเกินมันไม่ดีหรอกห่วงกันเลยตัวในบ่อลังยูนี่ตัวห่วงกันเลยยูยะติอ่านะอะไรใช่เด็กน่าอุ้ยเจ็บเห็นดอกวะมันกล้วยบังนู่นนะนู่นตู้ต้นกันเริ่มมีแบบเห็นเออยังกำลังข้ามเหตุเลยยังตัดยามาสักหนึ่งลมแรงดีจริงไงทาเรือเป็ดโอ้นู่นจะสื่อในบ่อเรือไฟเบอร์กาดสี่พันนะเด็กๆกันโอ้โห4,000ก็บาท5,000สื่อไม่ไหวไอ้ลำเหล็กก็ตามพันเรือมี3,000ก็ว่าลำเหล็กมันเหล็กเกินปลานางคนเดียวก็จะจมเลยก็ถึงว่าเราก็ต้องอ่า2คนแหละปลาปลาปลาฟังนี่อ่ะจะปลาบึกสุดได้เลยไหมปลาบึกมันไม่ค่อยขึ้นเนาะกระพงก็ตัวใหญ่กระพงหนำจืดนะเอ้ยกล้วยมา4ตัวยังเหลืออยู่แพงเอาเหลืองนะตอนสื่อตอนแรกไอ้กล้วยมันกินไม่กินหรอกว่ามันอยู่ถ้าปลากายอ่ะกล้วยแต่ตอนแรกนู่ว่าจะเอาปลากายมาปล่อยมันเป็นตัวปลากินเนี่ยก็ถึงว่านู่กลัวมันแต่ว่าปลาในบ่อนู่ว่าปล่อยได้แหละพอปลานิ่นปลาตะเพียนคือเป็นแซ่ดแหละยังไงให้มันกินคือคุ้มกันเองอ่ะคุ้มกันแล้วในปลาตะเพียนอาหารจะวันนั้นนู่ไปอันนี้ไปไอ้ตลาดป่าบ้านโป่งอ่ะป่าสว่ายมังไอ้ป่ากระพงมังเต็มว่าจะสื่อแต่ว่ามันแลบเมื่อมันเป็นปลากินเนื้อแด่ซิ่วให้หมดแต่ไอ้ดุกก็กินเออถ้ามันอดยากมันกินหมดอ่ะ